หลายพื้นที่ในกรุงเทพชั้นในน้ำท่วมตามระเบียบค่ะแล้วก็มีเริ่มมีคนที่ออกมาพูดเรื่องน้ำท่วมกันบ้างแล้วบ้างก็ยังคงให้กำลังใจคุณชัชชาติสู้ๆบ้างก็บอกว่าไม่ไหวแล้วช่วยขอความช่วยเหลือได้ไหมแต่อย่างไรก็ตามเรามาจับดูกระแสสิคะว่าคนกรุงเทพมหานครซึ่งเพิ่งได้ผู้ว่าคนใหม่ที่เนื้อหอมมากที่สุดคะแนนสูงสุดทุบสถิติเลย1,380,000เขาว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มกันที่ดีเจคนดังดีเจต้นหอมดีเจต้นหอมก็ขึ้นมาเลยนะคะใน Twitter บอกว่าไอ้ในอินสตาแกรมของดีเจต้นหอมค่ะดีเจต้นหอมบอกเลยว่าเฮ้ยฉันครึ่งล้อแล้วนะเอาไงกันดีอันนี้ตั้งแต่เมื่อค่ำวานฉันครึ่งล้อแล้วฉันจะเอายังไงดีอีกด้านนึงมิลลิค่ะแรปเปอร์สาวสุดปังมิลลิอยู่ใน RCA มิลลิบอกน้ำท่วมตรงหน้านี่มันทะเลกรุงเทพจริงๆทะเลกลาง RCA เพื่อนที่นั่งมาด้านหลังเนี่ยน้ำเข้ารถรองเท้าลอยน้ำบอกไม่ไหวแล้วฉันต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวนี้ส่วนคำพกานักเขียนพิธีกรชื่อดังจาก Voice ค่ะบอกว่าฝนตกน้ำท่วมคนสติดีๆไม่ด่าชัดชาติหรอกเพราะ1ปัญหาน้ำท่วมกทมฝนตกหนักมันเป็นปัญหาผังเมืองการแก้ไขปัญหานี้ไม่สามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้น2ชัดชาตินั้นออกมาร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่หลับไม่นอนไม่กลับบ้านแก้ปัญหาเท่าที่แก้ได้แสดงความเข้าใจต่อความลำบากที่เกิดขึ้นกับประชาชนก็แค่นี้แหละนะคะอ้าวเรามาดูอีกคนหนึ่งนะคะคือความเคลื่อนไหวของเมื่อวานนี้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรามีการอภิปรายเรื่องถูกกล่าวหาว่านอกใจนั่นก็คือรัฐมนตรีชัยวุฒิถูกชนกสสผู้หญิงคนหนึ่งกล่าวว่านอกใจแล้วก็หยิบเอาโพสต์จาก Facebookของภรรยาแล้วก็มาเบลอหน้าเบลอข้อความแต่อ่านข้อความก็ทำให้มีสสผู้หญิงจากพลังประชารัฐหลายคนลุกขึ้นมายืนบอกว่านี่มันคนละเรื่องนั่นมันเรื่องส่วนตัวนี่มันเรื่องทำงานเอาไปเรื่องมาตรฐานจริยธรรมไปฟ้องหน่วยงานเขาแต่ถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันถ่ายทอดสดลูกเต้าเขาไม่เห็นจะว่าอย่างไรแล้วถ้าลูกคุณชนกเนี่ยเจอเรื่องแบบนี้จะว่าอย่างไรทีนี้ปรากฏว่าคุณชัยวุฒิก็บอกว่ามันเป็นวิธีการที่ต่ำแล้วก็อาจจะมีการดำเนินคดีทางกฎหมายวันนี้ค่ะตอนเกือบประมาณบ่ายสามมีรายงานความเคลื่อนไหวแรกของคุณการกนิษฐ์แห้วสันตติสสกทมพลังประชารัฐที่ถูกพาดพิงในการอภิปรายไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเขาเรียกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจสามีโดยคุณชนกคุณชัยวุฒนาคมานุสรณ์คือสามีรัฐมนตรีดีอีคือสสผู้หญิงฝ่ายค้านนั่นเนี่ยอภิปรายเรื่องคุณชัยวุฒิเรื่องประเด็นความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็มีสสผู้หญิงหลายคนในพลังประชารัฐทั้งที่เคยอยู่ในประชาธิปัตย์ด้วยกันแล้วทั้งที่อยู่ในพลังประชารัฐด้วยกันเนี่ยก็ลุกขึ้นมาเรียกว่าแสดงความเห็นเพื่อให้หยุดการกระทำของชนกในระหว่างการอภิปรายโดยในระหว่างนั้นสสการกนิษฐ์ซึ่งเป็นสสด้วยไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรทีนี้วันนี้สสการกนิษฐ์โพสต์ข้อความทาง Facebook อย่างที่ท่านเห็นนี่แหละค่ะใน Facebook ที่ชื่อว่าการกนิษฐ์แห้วสันติบอกว่าขอบคุณมิตรภาพที่อยู่เคียงข้างกันตลอดแล้วแท็กถึงเพื่อนสสหญิงเพื่อนหญิงพลังหญิงในพลังประชารัฐ3คนที่ลุกขึ้นช่วยเธอไม่ว่าจะเป็นพิชารัตน์เลาหะพงษ์ชนะหรือไพลินเทียสุวรรณหรือพัชรินทร์ซามสิริพงษ์แล้วก็รูปหมู่ของ4คนทั้งหมดเลยและรูปข้อความนี้เขียนว่า best friends มีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากนะคุณการกนิษฐ์นั้นอยู่ที่ตรงกลางใช่ไหมใช่ไหมคะซ้ายมือนี่ก็จะเป็นคุณพิชรัตน์ลองหะพงษ์ชนะไพลินเทียสุวรรณพัชรินทร์ซามสิริพงษ์แล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือรูปที่บอกว่านี่คือ best friend เพื่อนที่ดีที่สุดของฉันนะฮะนี่แหละค่ะเป็นจุดที่การที่นี้ต้องการเพื่อนแท้แล้วล่ะค่ะแล้วก็มาดูการชำระพฤติกรรมของเจี๊ยบก้าวไกลจากกรณีเจี๊ยบเนี่ยโจมตีพลเอกประยุทธ์ด้วยถ้อยคำเสียดสีเหน็บแนมแล้วถูกพลเอกประยุทธ์ตอบโต้ว่าสิ่งที่ทำในหลายอย่างวันนี้ปรากฏว่าสิ่งที่เจี๊ยบก้าวไกลทำเนี่ยต่างกรรมต่างวาระเนี่ย
ก็ปรากฏแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับการก้าวล่วงสถาบันซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ประกาศกลางสภาว่ารับไม่ได้ทำให้อมรรัตน์ลุกขึ้นมาประท้วงพลเอกประยุทธ์ใช้คำว่าปากพร่อยอย่างนี้มั่วอย่างนี้กิริยาส่อสกุลมากค่ะสำหรับสสคนนี้ที่แล้วหลังจากนั้นก็เอากระจกไปที่หน้าเวทีที่หน้าบัลลังก์อย่างไรก็ดีค่ะทีมข่าวของเราเนี่ยเดินไปเอากระจกเดินไปแม้จะมีเจ้าหน้าที่พยายามนะคะเธอก็จะพยายามต้องมีการแสดงอ่ะสำเนียงสอบภาษาจริงๆอย่างไรก็ตามถ้าย้อนไปตรวจสอบพฤติกรรมของอมรัตน์ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าอมรัตน์มีจุดยืนและมีพฤติกรรมต่อสถาบันหลักของชาติเราอย่างไรเราไล่กันมาเลยนะคะท่านผู้ชมคะไล่มาตั้งแต่การเข้าร่วมการชุมนุมของม็อบราษฎรม็อบราษฎรเนี่ยชุมนุมเคลื่อนไหวล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไล่มาเรื่องการที่อมรัตน์มักจะใช้ตำแหน่งส.ส.ไปช่วยประกันตัวแกนนำม็อบที่ถูกจับหรืออมรัตน์จะมีการโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวเองทั้ง Twitter และ Facebook ในข้อความที่ฉวัดเฉวียนมากทีนี้อมรัตน์มีข้อความอะไรบ้างนี่มีที่ไหนขนาดคิดว่าเป็นแค่ข่าวหรือยังดีใจกู๊ดไนท์เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอัดถัดมาไม่รักก็ติดคุกวิจารณ์ก็ติดคุกพูดความจริงก็อุ้มฆ่าอ่ะถัดไปเนี่ยแหละค่ะซาลอมานอฟนี่แหละค่ะไม่เอา112มีทะลุวังพวกเธอกำลังทิ่มแทงอย่างเนี้ยเป็นต้นคือแม้แต่ทวิตภาพชาวชุมชนบ่อนไก่ที่บ้านถูกไฟไหม้กำลังนั่งรับถุงพระราชทานอมรัตน์ก็มีการทวิตว่าถอนหายใจยาวไปแฮชแท็กไฟไหม้บ่อนไก่หรือทวิตถึงกรณีมัมดิวกับนาราคลิปกระเทยที่ทันคลิปวิดีโอโปรโมทแคมเปญลดราคาของลาซาด้านะคะก็เซฟมัมดิวหรือทวิตข้อความใบปิดสติกเกอร์ม็อบ12มิถุนาหรือกรณีต่างๆนานาอมรัตน์ก็หรือที่ดินธรรมศาสตร์เป็นต้นคืออมรัตน์จะมีทัศนคติเนี่ยที่เกี่ยวกับสถาบันเป็นอย่างไรเป็นที่รู้กันอยู่ยังไม่นับว่าจะเป็นงานต่างๆใส่หมวกดาวแดงอย่างนี้เป็นต้นทีนี้พอวันนี้นายกรัฐมนตรีบอกพูดไปถึงนึกว่าก็กล่าวก้าวล่วงสถาบันอมรัตน์ก็บอกว่านายกเนี่ยปากพร้อยและมั่วแล้วก็เอากระจกส่องตัวเองบ้างเถอะนี่ก็คือเรื่องของอมรัตน์วันนี้นั่นแหละค่ะเขาถึงได้เข้ามีการพูดกันว่าสำเนียงสอบภาษากริยาสอบสกุลใครเป็นอย่างไรก็รับกันไปเองก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนจะแวะไปอุ้งอิงมาดูกลุ่ม16กันก่อนกลุ่ม16ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าจะโหวตไม่ไว้วางใจจุติไกลเลิกกับสันติพร้อมพัฒน์กลุ่ม16นะคะนะกลุ่ม16ประกาศแล้วว่าไม่เอาจุติไกลเลิกกับสันติพร้อมพัฒน์เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของกลุ่ม16นะคะพีรวิทย์นำพีรวิทย์เอพีรวิทย์มาดูหลังจากเพิ่งหายจากอาการป่วยคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บินมาผ่าตัดไส้เลื่อนที่สิงคโปร์แล้วก็ไปรักษาตัวที่ดูไบล่าสุดวันนี้อุ้งอิงนะโพสต์อินสตาแกรมพาครอบครัวโดยมีลูกมีอุ้งอิงมีเอมีลูกหลานไปเยี่ยมคุณทักษิณที่ดูไบโดยมียิ่งลักษณ์รอเจอหลานที่สนามบินอุ้งอิงก็ลงภาพบอกว่าสุดอบอุ่นแคปชั่นคือมาถึงแล้วตากับยายปูกอดหลานหอมหลานกันใหญ่คิดถึงแล้วก็ลงภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตามีแฟนคลับกดไลค์จำนวนมากนี่คือหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมาดูน้ำหลากน้ำล้นกันนะคะน้ำหลากน้ำล้นวันนี้เนี่ยอุตุบอกว่าเราจะมีฝนตกหนักมาก21 22 23 24 25ซึ่งตอนนี้ผู้ว่าชาติก็ไลฟ์ในการเดินทางไปทุกที่เลยแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการว่าคือมันไม่ใช่น้ำหลากน้ำล้นหรือน้ำฝนตกน้ำท่วมเฉพาะในกทม.แต่หลายจังหวัดค่ะหลายจังหวัดมากนายกสั่งว่าให้เตรียมพร้อมให้เต็มที่
พื่อที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่ามกลางสถานการณ์น้ำมากนะคะส่วนคุณชัดชาติก็เตือนประชาชนให้กลับบ้านเร็วเพราะหวั่นว่าวันนี้ฝนจะถล่มกรุงให้รีบกลับบ้านแต่นี่รีบไม่ได้ค่ะผู้ว่าค่ะเพราะยังต้องทำงานทำมาหากินผู้ว่าก็บอกว่าสถานการณ์นี้ยังหนักอยู่ปริมาณน้ำฝนมากแล้วก็มากที่สุดตั้งแต่มารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าแล้วพูดถึงเรื่องประตูระบายน้ำประตูระบายน้ำพระโขนงทั้งในส่วนที่เป็นอุโมงค์ส่วนที่เป็นประตูระบายน้ำปกติระบายได้255ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้คือไม่สามารถที่จะระบายได้มากขนาดนั้นเพราะว่าต้องช่วยกันหลายอย่างเพราะว่าฝนตกหนักมากส่วนคุณชัชชาพูดถึงเรื่องลาดพร้าวน้ำยังเติมมาในคลองลาดพร้าวตลอดโดยตอนนี้เนี่ยนะคะพื้นที่ต่างๆในกทมเนี่ยน้ำเติมเยอะมากไปฟังเสียงคุณชัชชาว่าน้ำยังเติมมากกราบขอโทษจริงๆทั้งสองส่วนส่วนที่เป็นอุโมงค์ที่เอามาจากคลองลาดพร้าวแล้วก็ส่วนที่เป็นประตูระบายน้ำปกติก็ระบายได้ประมาณ200ก็ยังหนักอยู่นะแต่เราจะเป็นในฝั่งของวัฒนาพระโขนงบางนาฝั่งตอนออกนะเป็นหลักเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ตกหนักนะครับถ้าเกิดเราดูปริมาณน้ำฝนก็สะสมก็160กว่ามิลซึ่งก็ค่อนข้างเยอะนะน่าจะเยอะที่สุดตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งเลยนะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันก็มีความกดดันไปถึงคลองหลักๆสองคลองคือคลองลาดพร้าวแล้วคลองแสนแสบรวมถึงคลองตันแล้วก็คลองพระโขนงที่นำน้ำออกไปด้วยแล้วก็มีคลองประเวศด้วยเมื่อคืนก็ตีสองตีสามอะไรเงี้ยมั้งครับแล้วตื่นกี่โมงคะตีห้ามั้ง มันนอนไม่หลับหรอกขนาดนี้แล้วครับก็เป็นห่วงกันนะเพราะเมื่อเช้าตื่นมาฝนยังตกอยู่เลยก็เลยรีบออกไปดูครับแต่ไม่เป็นไรผมว่าชาวบ้านหนักกว่าเราเยอะของเรายังไม่ได้แบบยังไปตามเราได้แต่ชาวบ้านที่ต้องทำมาหากินต้องทำถึงเที่ยงคืนเช้าต้องออกมาทำงานเนี่ยเขาหนักกว่าเราเยอะเขายังไม่มีรถต้องขึ้นรถเมล์ขึ้นรถสาธารณะเนี่ยโหเห็นแล้วแบบเหนื่อยแทนนะครับก็เป็นห่วงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้ผ่านช่วงนี้ไปได้เมื่อวานนี้มีคนติดค้างเยอะนะคะวันนี้ผู้ว่าชัชชาติบอกว่าอาจจะต้องมีการประสานงานขอรถทหารอยู่ในระหว่างการพิจารณาค่ะเพื่อช่วยเหลือระบายประชาชนให้กลับถึงบ้านได้นะคะแล้วก็ผู้ว่าเนี่ยรับผิดชอบทุกอย่างไปปรากฏตัวทุกที่ไม่ได้อาจลงพื้นที่ในบางจุดนะคะแล้วก็แต่จะดูแลทุกอย่างให้ดีที่สุดเลยอันนี้ผู้ว่าชัชชาติรักนะจุ๊บๆพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ